คริสหารือสภาถกแบ่งโควต้ากมท.ไม่รอตั้งรัฐบาลเสร็จชี้ปัญหาประชาชนต้องมาก่อนคริสหารือสภาขอวันนอคุยตัวแทนพรรคการเมืองถกแบ่งโควต้ากมท.35ไม่รอตั้งรัฐบาลเสร็จชี้ปัญหาประชาชนรอไม่ได้วันที่3สิงหาคม66ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งเป็นประธานที่ประชุมหารือถึงประเด็นให้สภาเร่งตั้งกรรมาธิการกมท.สามัญจำนวน35คณะโดยนายพฤฒิ์วัชรสิงห์ทูปส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหารือว่าขอให้พิจารณานัดประชุมตัวแทนพรรคการเมืองทุกพรรคเพื่อประชุมแบ่งโควต้ากรรมาธิการกมท.สามัญ35คณะโดยไม่ต้องรอให้การจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยเหมือนที่เคยปฏิบัติเนื่องจากสภามีวาระที่ต้องแก้ปัญหาให้ประชาชนดังนั้นกลไกของกมท.จะช่วยแก้ปัญหาได้อีกทั้งกลไกของสภาแยกส่วนจากรัฐบาลซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเลขาธิการสภาได้แจ้งกับพรรคการเมืองว่าสามารถแบ่งสัดส่วนกมท.ตามพรรคการเมืองได้ทั้งนี้นายสุธรรมแสงประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายคัดค้านว่ากระบวนการของกมท.ควรยึดประเพณีหลังจากที่ตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จอย่างไรก็ดีตนเห็นด้วยกับข้อกังวลของส.ส.ก้าวไกลแต่มองว่าควรรอขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยเสนอแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาปี2562ซึ่งบังคับใช้มาโดยอนุโลมมาถึงปัจจุบันทั้งนี้ตนมองว่าควรตั้งกมท.วิสามัญเพื่อพิจารณาแก้ไขโดยเฉพาะข้อ90ว่าด้วยยกมท.สามัญว่าจะมีจำนวนกี่คณะก่อนอย่างไรก็ตามมีความเห็นแย้งจากนายณัฐวุฒิบัวประทุมมองว่าการบังคับใช้ข้อบังคับการประชุมดังกล่าวเป็นฉบับถาวรและที่ผ่านมาไม่เคยมีการเสนอแก้ไขหรือเสนอญัตติแก้ไขดังนั้นตนมองว่าควรแจ้งให้นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาเร่งนัดประชุมตัวแทนพรรคการเมืองเพื่อหารือต่อการแบ่งจำนวนกมท.สามัญให้กับแต่ละพรรคการเมืองทางด้านนายปฏิพัฒน์แจ้งว่าตนจะนำประเด็นที่หารือทั้งประเด็นการตั้งกมท.35คณะและการแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาแจ้งไปยังประธานสภาเพื่อหาแนวทางต่อไปด่วนศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนเคาะรับไม่รับคำร้องมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาโหวตนายกรอบ2ด่วนศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนเคาะรับไม่รับคำร้องมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ2นัดใหม่วันที่16สิงหาคมเมื่อเวลา 9:30 นวันที่3สิงหาคม2566ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาคดีกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีรัฐสภาผู้ถูกร้องมีมติตีความว่าการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่2เป็นญัตติทั่วไปต้องห้ามนำเสนอญัตติซ้ำอีกตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563 ข้อ 41 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 272 เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนทั้ง3ประกอบด้วยนายพรชัยเทพปัญญาที่1นายบุญส่งชเลธรที่2และนางปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์และคณะที่3
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา3วรรค2มาตรา5วรรค1มาตรา25วรรค3และมาตรา27โดยผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้ร้องที่1และ2เป็นประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยเลือกพรรคก้าวไกลซึ่งมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นบุคคลเพียงรายชื่อเดียวที่พรรคก้าวไกลเสนอชื่อเป็นบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและผู้ร้องที่3เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลการที่รัฐสภามีมติดังกล่าวละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนทั้ง3และขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยให้มีคำสั่งยุติการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยโดยศาลพิจารณาคำร้องผลการพิจารณาคำร้องให้พิจารณาวินิจฉัยเพิ่มเติมของผู้ร้องฉบับลงวันที่27กรกฎาคม66แล้วมีคำสั่งรับรวมไว้ในสำนวนศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบแล้วเห็นว่าคำร้องนี้มีประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีประเด็นเชิงหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมจึงให้เลื่อนการพิจารณาสั่งคำร้องและให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปสำหรับคำขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยให้รอสั่งในคราวเดียวกันกับการพิจารณาสั่งคำร้องทั้งนี้ให้ผู้ร้องระบุสถานะบุคคลของคณะผู้ร้องเรียนที่3ทุกรายว่าเป็นประชาชนหรือสมาชิกรัฐสภาโดยให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่15สิงหาคมและให้นัดพิจารณาคำร้องนี้ในวันที่16สิงหาคมเวลา 9:30 น.เสรีพิสุทธิ์สอนก้าวไกลนึกถึงบุญคุณพท.โหวตให้เศรษฐาย้ำไม่เอาตู่แต่ป้อมได้เสรีพิสุทธิ์ย้ำจุดยืนไม่เอาบิ๊กตู่แต่บิ๊กป้อมได้ลั่นอย่าเลือกที่รักมักที่ชังสอนก้าวไกลนึกถึงบุญคุณเพื่อไทยหนุนโหวตเศรษฐาแล้วเป็นฝ่ายค้านจะแมนมากรอวันกลับมาช่วงปรับคณะรัฐมนตรีอัดม็อบด้อมส้มทำผิดกฎหมายเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่3สิงหาคม2566ที่รัฐสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยส.ร.ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนทางการเมืองว่ามีจุดยืนเดิมคือร่วมกับ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลถึงแม้พรรคเพื่อไทยจะไม่สามารถนำพรรคก้าวไกลมารวมได้เราก็ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลจะออกไปเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ใช่ปัญหายังเห็นเป็นเหมือนน้องด้วยความปรารถนาดีอยากให้จัดรัฐบาลได้เมื่อถามว่าถ้ามีพรรคสองลุงมาร่วมรัฐบาลด้วยจะร่วมหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าตนเคยตอบไปแล้วว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพราะเป็นคนทำรัฐประหารแต่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตนรับได้แต่ถ้าจะเหมารวมพลเอกประวิตรเป็นคนปฏิวัติด้วยอย่างนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายชวนหลีกภัยอดีตประธานสภาเป็นผู้สนับสนุนก็ต้องถือว่ารวมด้วยฉะนั้นตัวหลักที่ตนไม่เอาคือพลเอกประยุทธ์พรรคเพื่อไทยเขาจัดตั้งรัฐบาลถ้าเขาเอาพลเอกประวิตรแต่ผมไม่เอาผมก็อยู่ไม่ได้จะให้ผมไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้จะให้ไปอยู่ตรงไหนก็ต้องลาออกจากส.ส.
ผมแนะทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลไปแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ลาออกแล้วไม่มีลุงแล้วก็เหลือแต่พรรครวมไทยสร้างชาติพรรคก็ไม่ใช่คนปฏิวัติทำไมจะต้องแข็งตัวจนไปร่วมกับรวมไทยสร้างชาติไม่ได้ถ้าให้ผมเป็นคนตัดสินใจไม่ว่าผมจะอยู่ก้าวไกลหรือเพื่อไทยก็ร่วมได้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวถึงกระแสข่าวการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมนี้อาจมีปัญหาต้องเลื่อนออกไปอีกเพราะมีเหตุไม่ลงตัวว่าบ้านเมืองวุ่นวายมานาน 8-9 ปีเมื่อเลือกตั้งมาแล้วและสว.ที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีต้องสามัคคีกันจะไปเอาคำพูดตรงนั้นตรงนี้มาเป็นประเด็นอย่างที่นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเคยพูดให้แก้มาตรา112มันไม่ใช่ประเด็นส่วนที่พรรคเพื่อไทยเคยพูดว่าไม่เอาพรรคพลังประชารัฐต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่สัญญายังไม่ถึงขั้นทำ MOU ด้วยซ้ำเป็นการพูดบนเวทีเพื่อหาเสียงเพื่อให้ประชาชนลงคะแนนให้เท่านั้นถ้าคิดว่าผิดคำพูดไปเสียหมดก็ไม่ต้องจัดแล้วรัฐบาลเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยได้ทาบทามให้ดำรงตำแหน่งในรัฐบาลใหม่หรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าไม่มีตนไม่เคยสนใจตำแหน่งตนอยากจะช่วยให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลได้และตนไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นเพราะพลเอกประยุทธ์ไปแล้วเห็นพรรคก้าวไกลบอกว่าจะไม่ลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยอยากฝากให้ก้าวไกลคิดใหม่ครั้งก่อนที่ก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยก็ลงคะแนนให้ครั้งนี้เพื่อไทยจัดก้าวไกลจะตอบแทนบุญคุณไม่ได้หรือถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านแต่ก็มี150เสียงถ้าลงให้ทั้งหมดก็สิ้นเรื่องถ้าลงทั้งหมดจะทำให้ประเทศชาติเดินหน้าได้สิ่งที่ก้าวไกลจะได้คือแมนจริงๆเลือกตั้งครั้งหน้าจะทำให้พรรคก้าวไกลได้คะแนนมากยิ่งขึ้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าถึงเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลแต่ต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งก้าวไกลไม่ใช่จะเป็นฝ่ายค้านไปตลอดรับรองสนับสนุนคะแนนเสียงไปก่อน 3-4 เดือนมีการปรับคณะรัฐมนตรีอาจเอาพรรคอื่นออกแล้วเอาพรรคก้าวไกลเข้าไปได้ดังนั้นขอชี้ทางสว่างให้พรรคก้าวไกลเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อถามว่าหลังพรรคเพื่อไทยปล่อยมือพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านทำให้มวลชนไม่พอใจมีกระแสต่อต้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าการที่มวลชนบุกไปยังพรรคเพื่อไทยสาดสีและเผาหุ่นตรงนี้ไม่ใช่แค่ไม่เหมาะสมแต่เป็นสิ่งผิดกฎหมายเมื่อเลือกเขามาก็หมดหน้าที่แล้วพรรคจะบริหารจัดการอย่างไรเป็นหน้าที่พรรคไม่ว่าพรรคไหนจัดก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองนั้นๆถ้าพรรคไหนไม่ดีครั้งหน้าก็อย่าไปเลือกถ้าทำดีครั้งหน้าก็เลือกให้มากขึ้นไม่ใช่พอเลือกตั้งก็จะเอาตามใจตัวเองพรรคก้าวไกลไปตามใจด้อมมาเกินไปจนแพ้โหวตเสียงไม่พอเพราะไม่สามารถหาเสียงเพิ่มได้ตรงนี้ก็เป็นบทเรียนก้าวไกลที่ไปเชื่อคนภายนอกมากเกินไปส่วนเรื่องม็อบเราก็เห็นหน้ากันอยู่บุกรุกเข้าไปพักเพียงหนึ่งตารางนิ้วก็ผิดกฎหมายแล้วก็ยังไปจุดไฟเผาเสร็จแล้วก็เดินสะบัดก้นโดยเฉพาะเด็กหยกที่ไม่เชื่อฟังอาจารย์ปีนกำแพงไม่แต่งชุดนักเรียนสงสารแม่เขาถ้าเป็นลูกผมไม่ได้ผมฆ่าทิ้งเลยเด็กแบบนี้เอาไว้ได้ไงถ้าเป็นลูกผมไม่เอาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าว